คุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนวัดสันกลางเหนืออำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโรงเรียนวัดสันกลางเหนืออำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายยงยุทธวงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจากนั้นคณะครูนะคะได้สาธิตการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในด้านต่างๆอาทิการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการสมอง BBL หรือ Brain-Based Learning ที่มีหลักการใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมกิจกรรมเกมที่มีสีสันสดใสเร้าใจเพื่อสร้างศักยภาพการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และกิจกรรมการกระตุ้นกล้ามเนื้อสมองจากกิจกรรม Brain Gym เป็นต้นค่ะได้เข้าโครงการพิกชมโรงเรียนป.1ให้อ่านออกเขียนได้ครับแล้วทีนี้พอวันที่ตั้งแต่ปลายของเดือนพฤษภาพอเราได้นั้นมาปุ๊บเราก็ทำแบบกุญแจ5ดอกแบบ BBL ครับกุญแจ5ดอกก็จะมีอะไรบ้างก็จะว่าดอกกุญแจดอกที่1ก็คือเรื่องสนามเราก็มาใช้ที่โรงปรับที่โรงเรียนเราที่เห็นในสนามนะครับที่เห็นในถนนนะโรงเรียนเราค่อนข้างจะไม่มีดินที่จะนี้เราก็ปรับไปตรงนั้นที่จะเป็นให้เด็กได้ออกกําลังกายทีนี้กุญแจดอกที่2ก็คือห้องเรียนเราก็จะมาปรับห้องเรียนใหม่หมดเมื่อก่อนห้องเรียนนี้มันไม่จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับห้องเรียนนี้จะเป็นไม้เก่าๆแล้วก็ช่วยกันหมายถึงว่าร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยมาช่วยกันทาสีโต๊ะใหม่โต๊ะเก้าอี้แล้วก็ห้องนะครับส่วนด้านที่3กุญแจดอกที่3ก็คือเรื่องกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการเรียนการสอนก็จะมีพวกมี5ขั้นตอนง่ายๆอย่างเช่นขั้นตอนที่1ก็จะเป็นพวกแอคทีฟออกกำลังนะเป็นแบนยิมเบนยิมก่อนที่เห็นเมื่อกี้นะเด็กๆ ก็จะได้มีการเคลื่อนไหวพอขั้นที่2ก็จะมีการเข้าเนื้อหาบทเรียนนะครับเข้าเนื้อหาบทเรียนเสร็จแล้วพอก็จะไปขั้นตอนที่3เป็นเรื่องของการที่ให้เด็กได้มาฝึกทำด้วยตนเองฝึกทำคล้ายๆกับว่าให้เด็กเป็นศูนย์กลางเด็กได้ทำเองได้คิดได้ประดิษฐ์ได้ตัดได้แปะแล้วแต่กิจกรรมนะครับซึ่งโดยที่คำนึงถึงว่าเด็กตามวัยของเขาอย่างเช่นเด็กป.1เนี่ยส่วนมากคุณครูก็จะให้มีภาพอย่างไอ้เรื่องการสอน BBL เนี่ยภาพสำคัญนะเราก็จะใช้ภาพใช้ตัวหนังสือเข้ามาประกอบเกือบจะว่าทุกคำศัพท์ก็ว่าได้นะแล้วก็ขั้นตอนที่4เป็นเรื่องของการสรุปความรู้เด็กก็จะสรุปความรู้ที่เขาได้เรียนมานะอาจจะทำเป็นแบบฝึกใบงานของเขาสรุปความรู้ที่ได้ไปในแต่ละครั้งที่เขาได้เรียนพอไปถึงขั้นที่5เราก็คล้ายๆกับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเอาประยุกต์ไปใช้ยังไงอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเรื่องที่ผ่านมาผมก็ให้เอาเด็กเนี่ยประยุกต์เอาไปใช้โดยการแต่งประโยคง่ายที่เกี่ยวกับสระที่เขาเรียนนั่นแหละแล้วก็จะได้คำศัพท์มาใหม่ๆคำศัพท์ที่ดีขึ้นมาใหม่เนี่ยครับประมาณนี้ครับกุญแจดอกที่4เป็นเรื่องของหนังสือเรียนและก็ใบงานหนังสือเรียนและใบงานเนี่ยของเราเนี่ยค่อนข้างเขาซื้อก่อนอะซื้อก่อนเป็นหนังสือของกระทรวงก่อนซึ่งหนังสือที่ค่อนข้างที่จะใช้ในบอง BBL เนี่ยที่อาจารย์พรพิไลเสนอตอนนั้นอะโรงเรียนเราไม่ได้ซื้อแล้วอะเพราะหมายถึงว่าเราใช้วิธีคุณครูมีนะฮะมีภาพอยู่นั่นนะมีหนังสืออยู่นั่นคุณครูก็ใช้วิธีการสแกนแล้วก็บางทีก็ถ่ายเอกสารเอาใช้หนังสือตรงนั้นนะครับหนังสือนี่จะสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องมีภาพประกอบส่วนไปกุญแจดอกที่5ก็เป็นพวกสื่อนวัตกรรมอย่างที่เห็นเมื่อกี้มีเทคนิคเป็นเชิงบวกมีใช้สื่อทุกอย่างที่มีครับประมาณนี้ครับ
หลังจากนั้นนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ได้เยี่ยมชมและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ซึ่งทางโรงเรียนนะคะได้ต่อสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปตามห้องเรียนต่างๆทุกระดับชั้นโดยมีครูประจำวิชาอยู่เป็นที่ปรึกษาคอยตอบปัญหาข้อสงสัยของนักเรียนที่ชมรายการขณะออกอากาศและทางโรงเรียนนะคะได้บันทึกรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับเอาไว้เป็นสื่อการศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยค่ะค่ะเตรียมค่ะเพราะว่าโรงเรียนนี้นะคะมันเป็นครูมันมีครูครบชั้นใช่ไหมคะจะใช้เนี่ย LED TV นี่ตอนสอนแบบสอนซ่อมเสริมค่ะสอนซ่อมเสริมนะคะเพราะว่าบางแล้วก็สอนโดยตรงอย่างเช่นว่าห้องนี้ส่วนมากจะเอาภาษาไทยจะเป็นสอนซ่อมเสริมแต่วิชาที่สอนจริงๆจะมีสังคมศึกษาค่ะดูค่ะดูแผนว่าวันนี้เขาจะสอนอะไรอย่างนี้คะแล้วก็บางห้องนี้เขาจะใช้ก้อนฮะก้อนของอะไรนะกิจกรรมของปีที่แล้วมาสอนอย่างกับเดี๋ยวจะได้ดูตอนห้องป .4 นะคะจะเป็นก้อนของปีการศึกษา2557ค่ะมาสอนนะคะไม่ใช่สอนโดยตรงนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะใช้เพียงแต่สอนซ่อมเสริมค่ะคนสำลิดอย่าง NT ก็อยู่ใน1ใน10ของพวกวิชาในเขต1นะคะก็คือครูเวียนสอนเวียนค่ะอย่างครูนี่ก็จะสอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์นี่ค่ะสังคมนี่ค่ะเป็นสอนเวียนนะคะที่ว่าป .3 ที่จะตรงก็มีภาษาไทยกับสังคมที่ตรงเพราะว่าครูประจำชั้นสอนใช่ไหมส่วนมากถ้าครูประจำชั้นสอนเนี่ยมันจะตรงแต่ถ้าครูเวียนจะไม่ตรงนอกจากจะแลกชั่วโมงกันเปลี่ยนชั่วโมงกันเนี้ยค่ะเขาจะทำไปตามกับในของไก่กังวลเลยค่ะกิจกรรมตามเขาเลยค่ะเขาทำยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นนะคะเข้าใจดีค่ะเขาชอบเพราะว่ามันได้เห็นด้วยใช่ไหมคะดีกว่าให้เขาอ่านในหนังสือใช่ไหมคะอย่างนี้เขาชอบแล้วก็เด็กจะอ่านหนังสือได้เขาเพราะเขาได้เห็นอย่างนี้เขาจะได้เห็นไงคะเป็นคำเนี้ยคำไหนอ่านยังไงอย่างนี้นะคะเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ผมได้มาพบเห็นด้วยตนเองแล้วก็กับคณะที่มาเนี่ยเห็นที่นักเรียนของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือนะครับที่ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ทางรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีปัญหาเดิมก็คือเรื่องการขาดแคลนครูนะครับและบางทีก็บางวิชาครูไม่ครบชั้นได้นำโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่รับสัญญาณจากโรงเรียนวังการกังวลมาดำเนินงานตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่คสช.ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาเมืองงานในช่วงที่คสช.ได้บริหารราชการนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนตั้งรัฐบาลก็กระทรวงศึกษาธิการก็ดำเนินงานต่อนะครับผมก็อยู่ในส่วนของการที่รับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีมาดำเนินงานนะครับก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในเชิงประจักษ์เนี่ยในภาพกว้างอยู่แล้วตามที่ได้เคยเรียนท่านทราบจากการมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้เนี่ยเราก็มาเห็นว่าโรงเรียนที่ได้ดำเนินงานแล้วต่อเนื่องจนถึงเทอมนี้เนี่ยนะครับก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นมาโดยลำดับนะครับแล้วก็จะมีการขยายผลต่อยอดไปในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลนะครับที่นำครูจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเก่งๆในประมาณ300คนเนี่ยบันทึกภาพไว้แล้วก็สามารถเรียนทางระบบทางไกลได้แต่สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่มีนโยบายให้พลิกโฉมโรงเรียน1ปีที่แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขียนไม่คล่องของนักเรียนเนี่ยนะครับก็มาเห็นพัฒนาการที่เพียงแม้เพียงดำเนินงานมาเพียง1เดือนนะครับในเรื่องของการพัฒนาการทางสมองด้วย BBL เนี่ยที่โรงเรียนวัดสันกลางเหนือและโรงเรียนใกล้เคียงที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแกนนำเนี่ยทำงานอย่างได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของลูกธรรมที่พบเห็นแล้วก็มาเห็นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เราได้ดำเนินงานมาถูกต้องถูกทางแล้วนะครับที่จะได้ส่งเสริมให้นักเรียนทั้งเรียนภาษาไทยเป็นพื้นฐานกับการที่จะเรียนวิชาต่างๆให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการพัฒนาการทางสมองซึ่งสมองเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญของการที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาหรือประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมีสูงขึ้นนะครับที่นี่น่าชื่นชมมากแล้วก็ได้รับทราบถึงความเสียสละของผู้ปกครองที่ได้ช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือใช้เวลาหยุดพักผ่อนเนี่ยมาร่วมกันสร้างอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เสียสละบริจาคทั้งยางรถยนต์ทั้งทุนทรัพย์บ้างนะครับร่วมกับทางคณะ
ครูที่ได้รับรายงานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมรับทราบจากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่ามีอย่างทั่วถึงทั่วทุกโรงเรียนทั่วประเทศนะครับมีอยู่ 30,000 กว่าโรงเรียนขณะนี้เนี่ยมีการทำงานอย่างเข้มแข็งมากเป็นที่น่ายินดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีส่วนใดที่ทางกระทรวงจะสนับสนุนเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะเร่งรัดพยายามดำเนินการให้เกิดผลโดยเร็วครับ